ทำอะไรฉันถามว่าทำอะไรนิสานิสาจะเอาเสื้อผ้าเก็บเข้าตู้ค่ะแค่นั้นเหรอค่ะคุณป้าฉันเห็นแต่แรกนะว่าหล่อนทำอะไรหล่อนคิดอะไรกับพ่อนิราศคิดอะไรนิสารักแล้วก็ชื่นชมพี่นิราศเป็นเหมือนพี่ชายค่ะคุณป้าชื่นชมเหรอตอนหน้าพ่อนิราศหล่อนก็ทำเป็นใสซื่อเอาใจเขาแหวกเขาตายใจใช่ไหมนะนี่ถ้าฉันไม่เข้ามาเห็นกับตาวันนี้หล่อนคงจะหลอกลูกชายฉันทำหัวเขาสักวันใช่ไหมนางนิสาฮะคุณป้าต้องมายุ่งคุณป้าใจเย็นนะคะเดี๋ยวนิสาไปเอายามาให้นะคะไม่ฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหล่อนแม่นั่นมันมาฟ้องลูกว่ายังไงมั่งฟ้องอะไรเหรอครับแม่ก็แม่พยาบาลแสนดีของลูกเนี่ยมันมาฟ้องว่าแม่ทำอะไรมันแล้วนิสาเขาจะมาฟ้องผมเรื่องอะไรล่ะครับก็ฟ้องว่าแม่ผลักมันไงแม่ผลักนิสาใช่แม่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากมันยิ่งเห็นหน้ามันแล้วยิ่งอารมณ์เสียไม่ถูกชะตาตั้งแต่วันแรกที่มันก้าวเข้ามาในบ้านละแม่ครับนิสาเขาก็พยายามอยู่ห่างหูห่างตาแม่แล้วนะครับนี่เข้าข้างมันเหรอที่ถึงเนื้อถึงตัวกันเมื่อกี้เนี่ยคงจะโดนมันเป่ากระหม่อมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไปแล้วใช่ไหมผมไม่มีทางคิดกับนิสาเป็นอย่างอื่นนอกจากน้องสาวครับแต่มันไม่คิดกับลูกแค่นั้นน่ะสิแม่รู้ได้ไงครับแม่เห็นกับตามันกอดแล้วก็หอมเสื้อของลูกทำยังกับมันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอย่างนี้ยังจะหาว่าแม่หาเรื่องจับผิดใส่ร้ายมันอยู่อีกไหมก็นิสาเขาไม่มีใครให้กอดนี่ครับจะว่าไปแล้วนิสาเขาก็เหลือตัวคนเดียวถ้าเขาจะโหยหาอยากให้ใครมากอดหรือว่าเขาอยากจะกอดใครผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแม่ถ้าแม่ไม่ไว้ใจนิสาก็ขอให้แม่ไว้ใจผมนะครับเพราะยังไงผมก็ไม่มีทางคิดกับนิสาเป็นอย่างอื่นนอกจากน้องสาวเท่านั้นที่แน่ใจเนี่ยเพราะลูกมีคนของลูกอยู่แล้วใช่ไหมคนของลูกที่สุพรรณใช่ไหมเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand